เรามาถึงอีกหนึ่งสาขารางวัลนั่นก็คือสาขารางวัลคนต้นเรื่องแห่งปีครับพี่เก้าตาผู้ที่เข้ารอบปีนี้ก็มีทั้งหมด3คนด้วยกันท่านแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงนะครับจิรพันธ์เพชรขาวหมอปลานะครับจากตอนหมอปลามือปราบความทุกข์ครับคนที่2นะคะน้องกรค่ะจิรกรสอนสงครามนะคะจากตอนน้องกรเด็กวัดป่ามณีการค่ะแต่วันนี้แฟนคลับของน้องกรอาจจะต้องผิดหวังนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องกรมีนัดกับคุณหมอนะคะเลยมาไม่ได้ค่ะคนที่3ครับก็สดใสไม่แพ้น้องกรนะครับพี่มิงโลเซ่นะครับพัศวีอุตสาหะจากตอนโลกของมิงครับคนต้นเรื่องแห่งปีนะคะคนค้นคนอวอร์ดครั้งที่9นะคะใครครับหมอปลาค่ะจิรพันธ์เพชรขาวนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับและผู้ที่จะมามอบรางวัลนะครับน้องฟ้าใสนะครับเจ้าของรางวัลคนต้นเรื่องแห่งปีคนค้นคนอวอร์ดครั้งที่5นะครับโอ้ภาพน้องฟ้าใสกับหมอปลาอยู่คู่กันหมอปลาดูซอฟลงเลยมีน้องฟ้าใสอยู่ข้างค่ะเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่ารางวัลเนี้ยเป็นรางวัลแรกของชีวิตเพราะชีวิตผมเนี่ยผมอยู่กับพวกผีเนี่ยรางวัลค่อนข้างจะหายากมากพี่นี่คือเป็นรางวัลแรกถึงแม้ว่าตัวผมเนี่ยการกระทำอ่ะจะไม่เหมือนผู้คนเขาแต่สิ่งที่ผมช่วยเหลือคนเนี่ยผมคิดว่าคนที่เขามีความทุกข์จากสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยผมถือว่าผมก็คือเป็นพลังของแผ่นดินในการผมเป็นคนพูดไม่มากพี่แต่ผมจะเป็นคนที่ลงมือทำมากกว่าพูดนะครับถ้าถามโบว่าจริงๆแล้วมาถึงวัยนี้เคยตั้งคำถามกับชีวิตเองไหมทำไมชีวิตมันยากจังทำไมชีวิตมันไม่ง่ายบ่อยครั้งค่ะทุกครั้งที่มีปัญหานี้ก็อะไรมีติดขัดไปสักอย่างค่ะถ้าได้รู้เรื่องราวของเจ้าของรางวัลต่อไปนี้นะคะคิดว่าเดี๋ยวหลายคนอาจจะเปลี่ยนมุมมองนะคะกับปัญหาตัวเองที่เผชิญอยู่นะคะเพราะว่าเจ้าของรางวัลในปีนี้นะคะเธอใช้พลังแห่งความกล้าหาญก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆในชีวิตจนเป็นที่พึ่งและความหวังให้แก่ผู้อื่นอย่างสง่างามนะคะคดีฆาตกรรมหญิงสาวผู้หนึ่งอย่างโหดเหี้ยมอมหิตที่เขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อ30กว่าปีก่อนทำให้ชีวิตของเด็กหญิงวัยเพียง10ขวบคนหนึ่งได้ถูกทำลายลงไปด้วยด้วยความโชคร้ายที่เธออยู่ในเหตุการณ์ที่น้าสาวของตัวเองถูกลวงไปฆ่าทำให้คนร้ายตั้งใจฆ่าปิดปากเธออย่างโหดร้ายทารุณพี่ก็บอกว่าอย่าทำหนูเลยหนูขอชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ฟังเขาฟันคอไอ้คนที่อยู่ข้างหลังก่อไม้ตีหัวคือตีชนิดว่าเขาคิดว่าต้องตายแน่ตีเสร็จพี่ก็ล้มลงใช่ไหมเสร็จแล้วก็มันโยนลงเหวอีกทีพี่ก็สลบไปตอนนั้นก็คือนิ้วอ่ะมันขาดหมดแล้วมดแดงมันก็ไม่กินเลือดกินเนื้อลำตัวมันก็มากัดตาพี่ก็ได้ยินเสียงคนอ่ะตอนนั้นคือมดมันกำลังจะมาทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายพี่อ่ะพี่ก็รวบรวมกำลังครั้งสุดท้ายที่มันมีอยู่เขาบอกว่าช่วยด้วยอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วก็เขาก็ตามมาจนเจออยู่ในเหวเธอรอดชีวิตมาได้ราวปาฏิหาริย์แต่นั่นก็ทำให้ในวันนี้สุกันดาสุริยะรังสีวัย45ปียังคงเป็นหญิงพิการระดับรุนแรงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตลอดไปการฟื้นขึ้นมาพบกับความดำมืดของชีวิตนำความหวาดกลัวและสิ้นหวังมาสู่เธอขังชีวิตตัวเองหลบซ่อนอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมไม่ออกมาพบปะผู้คนและโลกภายนอกร่วม30ปีก็มองคนข้างนอกผ่านหน้าต่างกินข้าวนอนแล้วก็มองข้างนอกพี่ก็อยู่อย่างนั้นเหมือนมนุษย์รัวอะไรอย่างนั้นวันๆก็รอให้มืดค่ำนะเสร็จแล้วก็นอนพี่ไม่อยากให้ถึงตอนเช้าพี่อยากให้มันมืดอยู่นั้นตลอดพี่ไม่อยากตื่นกระทั่งวันหนึ่งลำแสงหนึ่งได้ส่องลอดความหนาทึบของเมฆหมอกแห่งชีวิตเข้ามาเยียวยาจิตใจของเธอประตูที่ถูกปิดตายจากผู้คนและโลกภายนอกก็เริ่มถูกเปิด
เมื่อเจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรังได้เข้ามาดูแลพูดคุยหยิบยื่นมิตรภาพและความจริงใจให้เธอความรู้สึกดีๆที่เธอได้รับในครั้งนั้นได้ปลดล็อกความกลัวความวิตกกังวลต่างๆที่จะอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมและมีความกล้าพอที่จะก้าวสู่โลกแห่งความจริง2ปีที่เธอก้าวออกมาช่วยเหลืองานกิจกรรมต่างๆในชุมชนตามคำชักชวนของเจ้าหน้าที่เทศบาลได้เปิดโลกทัศน์ให้เธอได้รู้ว่ายังมีคนพิการอีกมากที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากขาดคนดูแลและเข้าไม่ถึงสิทธิต่างๆที่ควรจะได้รับทั้งนี้เพราะยังขาดองค์กรและหน่วยงานที่จะเป็นที่พึ่งและช่วยเหลือคนพิการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เธอลุกขึ้นมาก่อตั้งชมรมคนพิการเทศบาลนครตรังขึ้นในปี2559เพื่อเป็นช่องทางให้เธอสามารถดูแลช่วยเหลือเพื่อนผู้พิการได้ง่ายและเป็นจริงมากขึ้นอะไรที่เขาขาดเราไปเติมเต็มเขาอ่ะเราก็คิดว่าเราก็เคยขาดตรงจุดนี้เพื่อนเราขาดเราก็ต้องไปช่วยคือแทนที่เราจะหวังพึ่งรัฐอย่างเดียวรัฐก็มีงานมากมายอยู่แล้วแต่เราเป็นประชาชนน่ะทำไมเราไม่ทำอะไรที่มันเกิดจากตัวเราก่อนถ้าเราช่วยได้ในสิ่งที่เราช่วยก็เราช่วยไปก่อนนี่จึงเป็นที่มาที่ทำให้คนตรังได้เห็นหญิงพิการรุนแรงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ผู้หนึ่งขับรถวีลแชร์แล่นไปตามท้องถนนในเขตเทศบาลเพียงลำพังแทบทุกวันเธอเข้าออกหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อประสานและดำเนินการช่วยเหลือคนพิการที่ด้อยโอกาสยากจนและเดือดร้อนในเรื่องต่างๆทั้งเบี้ยยังชีพและเงินสงเคราะห์คนพิการและเสนอโครงการต่างๆที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอีกทั้งพยายามแสวงหาช่องทางที่จะสร้างอาชีพและรายได้เพื่อให้คนพิการสามารถพึ่งตนเองได้และเมื่อเธอรู้ว่ามีครอบครัวคนพิการรายใดที่ลำบากเดือดร้อนไม่มีใครเข้าไปดูแลช่วยเหลือไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนเธอจะไปเยี่ยมเยียนถึงบ้านโดยไม่ยี่หละต่อข้อจำกัดใดๆของชีวิตเพื่อแลกเปลี่ยนทุกสุขของกันและกันโดยหยิบปมชีวิตในอดีตของตนมาเป็นเครื่องมือในการสร้างกำลังใจและพลังชีวิตให้กับผู้อื่นขามันเดินไม่ได้ไม่เห็นมันต้องตายนี่ขามันเดินไม่ได้มันไม่ได้เป็นภาระเรานี่มันไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเรามาจบสิ้นที่ขามันเดินไม่ได้ชีวิตมันไม่ได้จบแค่ว่าความพิการถ้าเราคิดว่าเราเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องทำอะไรเราอยู่แต่กับบ้านถ้าคนล้านคนคิดอย่างนี้สังคมก็ไม่มีการพัฒนาสังคมไม่ก็จะอยู่อย่างนี้พี่คิดว่าพี่สามารถทำได้พี่ทำได้เฉพาะขีดจำกัดที่พี่ทำได้การที่เราปิดทองหลังพระบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งที่ได้ใจเราก็คือคนที่เราช่วยเขาสิ่งที่ประสบความสำเร็จของพี่ก็คือพี่สามารถต่อยอดช่วยคนพิการได้จริงพี่ก็ภูมิใจความไม่นิ่งเฉยดูดายต่อความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ได้กลายเป็นแรงผลักดันให้หญิงพิการร่างกายอ่อนแอผู้หนึ่งได้ดึงเอาศักยภาพที่มีในตัวแปรเป็นพลังแห่งความกล้าก้าวข้ามความพิการและข้อจำกัดต่างๆในชีวิตจนกลายเป็นที่พึ่งและความหวังแก่ผู้อื่นได้อย่างสง่างามสุการดาสุริยรังสีหญิงผู้เปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าเจ้าของรางวัลคนเล็กหัวใจใหญ่ประจำปีนี้ครับสุการดาสุริยรังสีผู้ก่อตั้งชมรมคนพิการเทศบาลนครตรังครับและสำหรับรางวัลนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณทิชานนครนะคะหรือว่าป้ามนค่ะผู้อำนวยการบ้านการจนาพิเศษขึ้นมามอบรางวัลนะคะและทุนเกื้อหนุนความดีจำนวน 50,000 บาทค่ะThank you.
นเรามีชีวิตมันไม่เหมือนกันเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทำได้ใช่ว่าความพิการของเรามันมีขีดจำกัดแค่เพียงว่าเรานั่งวีลแชร์แล้วเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าการที่เราทำความดีเราทำได้ค่ะไม่ว่าเราอยู่ในสถานะไหนไม่ว่าเราจะเป็นใครเราเป็นข้าของแผ่นดินเราทำได้ค่ะ